าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up 14:13 พลเอกประยุทธ์อารมณ์ดีลงพื้นที่สมุทรปราการดูแก้น้ำท่วมถามหานายกตู่นันทิดากำชับช่วยดูแลประชาชนขณะเยี่ยมชมจุดฉีดวัคซีนคนตะโกนสู้ๆ14:22พัชรินทร์โฆษกพรรคพลังประชารัฐยืนยันพลเอกประวิตรไม่ทิ้งพรรคย้ำยังไม่มีการพูดคุยเรื่องปรับเปลี่ยนตำแหน่งกรรมการบริหารพรรค14:34บรรยากาศร้านอาหารในห้างสรรพสินค้าย่านลาดพร้าวเปิดนั่งได้50%ของพื้นที่ประชาชนต่อแถวรอยาวล่าสุด14:41จังหวัดขอนแก่นชลประทานรุดตรวจสอบสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเชิญหลังพบระดับน้ำเพิ่มสูงกว่า1 ล้านลูกบาศก์เมตรพร้อมปักธงเหลืองเฝ้าระวังพื้นที่น้ำหลากในเขตอำเภอภูผาม่านเร่งพร่องน้ำรองรับปริมาณน้ำหนุนจากฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up